ืนนี้แกงกันต่อเนื่องกับเหล่าซุปตาคู่นักแสดงสายวายสุดฮอตเก่งฮลิตน้ำปิงนภัสกรนางเอกเจ้าบทบาทกรีนอัสดาพรและการกลับมาอีกครั้งในบทบาทหน้ากำแพงพระเอกมากความสามารถป้องณวัฒน์มีใครอยู่ไหมจ๊ะขอถามผู้ช่วยหน่อยจ้ะพร้อมผู้ช่วยปิงปองธงชัยวายพี่ปังโอ้ฮัลโหลเหนื่อยมากสวัสดีค่ะมานั่งรอผมดกผมดำอะไรตรงนี้เนี่ยครับเรื่องผมนี่มันเป็นเรื่องสำคัญของเรียกว่าลูกผู้ชายอย่างเราโอเคดูเรียกโอเคนะมาพี่ปังหล่อมากพี่ปังใช่คือพี่บอกว่าหนุ่มๆอย่างเราเนี่ยเรื่องผมเนี่ยมันสำคัญกว่าหุ่นกว่าหน้ากว่าทุกอย่างจริงจริงไงเอาตัวพูดแบบไม่เกรงใจถ้าหัวเธอหรือหัวร้านเนี่ยไม่ได้มันจบมันจะเป็นทรงลุงทรงไดนึกออกนะคือมันอายุมันจะเพิ่มไปแบบ10-20ปีเลยนั่นไงเราต้องเก็บรักษาไว้เพราะนี่ผมกับพี่มีตัวช่วยคือพกมาด้วยหรอมันไม่มีไม่ได้ครับบอกน้องหน่อยเพราะน้องทำผมสีทำอะไรก็ร่วงเหมือนกันแล้วเนี่ยพอเลยครับจ้ะต้องการผมขาดหรือร่วงนะมาทำจากน้ำมันมะกรูดพี่ป้องผมลอดมากคือดกแล้วชายตรงนี้ก็คือมันเด้งมันดำมันดกอ่ะคือเราป้องกันเรื่องเดียวแกนะครับแต่ว่าครั้งที่แล้วพี่ป้องมาเป็นหลังแรงวันนี้มาเป็นหน้าเป็นไงบ้างแล้วเมื่อกี้ไปซ้อมตื่นเต้นรู้ว่าตอนเป็นหน้าเนี่ยร้องเยอะกว่ากับหลังเยอะเลยใช่คือเรื่องร้องเพลงเนี่ยต้องยอมรับว่าก็ไม่ได้ถนัดถนิมมากแต่สนุกมาแล้วรับรองว่าฮาแน่นอนเย็นจอยเดี๋ยวเตรียมไปแจกเลยหนูอยากรู้ว่าใครจะอยู่หลังกระแพงอ่ะเออไปสืบหน่อยดิไปสืบแล้วไปดูกันเลยหรือเปล่าเข้าสนุกได้แล้วพี่ป้องไหมคะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการร้องข้างกำแพงนะครับอํากันให้สนุกท้ายถูกกับหลังกำแพงคือใครกติกาเรามีแค่นี้ครับพวกคุณรู้คนเดียวที่ไม่รู้คือคนที่อยู่หน้ากำแพงครับปรบมือกับทุกท่านเลยสวัสดีจ้าสวัสดีครับผู้ช่วยก่อนนะครับแจ็คกี้กับปิงปองมาเป็นผู้ช่วยนะครับ3ยูนิตของเรายูนิตแรกสาวสวยของเราน้องกรีนนะครับแล้วต้อนรับครับมาครั้งแรกเลยเก่งกับน้ำปิงนะครับครับผมพี่ปองครั้งนี้มาเป็นหน้ากำแพงคือเขาเรียกร้องมากครับผมเสียงดีจัดจะออกซิงเกิลให้ผมด้วยเบิร์กพอยต์โอ้โหชีวิตของคุณนี่ซื้อความมั่นใจร้านไหนครับเนี่ยนี่คุณพูดเข้าปีนี้คุณเท่าไหร่50กว่าคุณแก่ไปเยอะเหมือนกันนะหัวลงหัวล้านเคยเกิดกับคุณบ้างไหมเราก็รุ่นเดียวกันรุ่นอะไรคุณเป็นใครมาเนี่ยเราโตมาด้วยกันเป็นนายแบบสมัยเด็กๆด้วยกันก็ถูกก็ถูกเฮ้ยแต่รุ่นคุณเนี่ยหัวล้านหมดแล้วนะคือเราไปเลี้ยงรุ่นเนี่ยจริงๆนะไปกันเยอะแล้วไม่ล้าเลยก็เถื่อก็แต่ที่เราเจอน้องๆเลยยังต้องมั่นใจ 100% อยู่ครับว่าเรามีฟอร์เรสเป็นตัวช่วยครับผมแต่ผมคุณยังแบบยังวัยรุ่นผมท้ายดึงเลยใครเจอผมทะลองถนนดึงนี่เลยครับตอนนี้ผมไม่ห่วงทุกคนเลยห่วงน้องใหม่ในรายการรู้สึกยังไงบ้างโอเคตื่นเต้นครับตื่นเต้นเลยวันนี้ต้องฝากตัวกับพี่ๆทุกคนด้วยสบายๆรายการพี่จะทำให้ไม่เหมือนถ่ายทำรายการที่สุดท้ายถูกกับหลังกระแพงเป็นใครนั่นเองนะครับเริ่มไปเลยดีกว่าครับคนแรกครับน้องกรีนครับเชิญเลยคุณกรีนไปเลยจ้าคิดว่าหลังกระแพงเป็นใครแบบยังไม่มีคำใบ้เลยคือจากการที่วิเคราะห์จากเพลงที่กรีนเลือกนะคะเป็นเพลงสองใจของพี่ดาเอนโดฟินซึ่งเป็นเพลงผู้หญิงคิดว่าหลังกระแพงน่าจะเป็นผู้หญิงน่าจะเป็นเพื่อนสองใจเพลงละครผมใช่ไม่มีใครถามแต่อยากจะบอกคุณป้องครับคุณจะทายอินทุกอย่างไม่ได้แม่วันทองมาเอ้าคุณแผนมันเป็นการแสดงน้องครับผมอีกหน่อยรับบทเจ้าชู้แล้วต้องรับได้ต้องได้ใช่ไหมครับเพราะมันคือเราตรงข้ามกับตัวจริงงั้นผมต้องไปเรียนกับพี่ป้องละโอ้เลือกอาจารย์ถูกคนอยากรู้เลยเพราะว่าหนูไม่รู้ความเจ้าชู้ของพี่ป้องนี่ขนาดไหนครับพี่การโอ้โห Drag Me To Hell ขึ้นฟีดทุกวันแล้วตอนนี้พี่โสดหรือว่าพี่มีใครกันป่ะคะพี่ป้องพูดงี้เดี๋ยวงานเข้านะกลับมาเรื่องนี้เขาคิดว่าหลังกำแพงน่าจะเป็นผู้หญิงนักร้องหรือนักแสดงมีความเป็นไปได้น่าจะเป็นนักแสดงเหมือนกับกีนะคะจริงๆกีมีชื่อในใจอยู่แล้วชื่ออะไรลองบอกได้เลยน่าจะเป็นหญิงค่ะหญิงปักธงไว้ก่อนเลยใช่ค่ะโอเคคำใบ้จากรายการเป็นคำใบ้ที่เชื่อได้อยู่ที่ว่าเราวิเคราะห์ได้ถูกทางหรือเปล่านะครับผิวขาวสูงโปร่งคุณดีใช่ก็ตรงนะที่เขาคิดเอาไว้นางสูงเข้าวงการจากการแสดงอุ้ยใช่ผลงานแรกในวงการครับเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลหรอผู้ป่วยค่ะผู้รับบทผู้ป่วยผู้ป่วยรับยาจ้องสองหลังคาแดงใครที่เป็นนางเอกเรื่องหลังคาแดงถูกวิเคราะห์ได้ดีอาจจะเป็นชื่อละครชื่อภาพยนตร์หรือชื่อตัวละครโรงพยาบาลศรีธัญญาตอนนั้นนะเขาจะเป็นหลังคาเป็นสีแดงครับก็คนรับบทเป็นผู้ป่วยเฮ้ยเป็นไปได้อันนี้วิเคราะห์ดีคือเราวิเคราะห์กันแบบนี้นะครับจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอาจจะเป็นพี่
่โอปอหรือไม่ก็พี่ปุกกี้หรือเปล่าคะพี่โอปอปาริศราพี่ปุกกี้จุลาเขาเข้ามาด้วยบทนางพยาบาลเฮ้ยมีสนิทใช่ปอที่ค่ะอัจฉริยะอัจฉริยะใช่ใช่พี่นุ่นสิริพันธ์พี่นุ่นสิริพันธ์แล้วก็น้องที่เล่นเป็นคนภาคใต้พี่เอ๋พี่เอ๋ใช่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 พี่มณีรัตน์จากหนังที่เป็นนางพยาบาลใช่ความสามารถรอบด้านอันนี้น่าจะตรงกับแจ็คกี้คือบอกว่าแสดงได้ร้องได้เป็นพิธีกรได้นี่ไงพี่ปอพี่กี้ใช่เลยแล้ววันนี้บอกว่าดีใจมากที่ได้มาร้องเพลงกับนักแสดงชั้นนำนะครับผลงานดังเป็นไวรัลครับมีการโคเวอร์กันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยพี่โอปองว่ะการพูดของแกแบบใช่วิธีการจิบปากจิบคออะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะไม่นะไม่พูดเลยเรา2คนใส่ข้อมูลขอใส่ข้อมูลก่อนนึกถึงใครได้บ้างมั้ยครับพี่ปุกกี้ครับจากข้อมูลของทางรายการเขาบอกว่าแบบเป็นไวรัลบางอย่างอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเสียงเขามันมีความไอคอนิกเวลาที่คนไปแบบลิปซิงค์อะไรเงี้ยนักแสดงโรงพยาบาลการติดยาแม่ฮะผู้ติดยาสินใจเป่งพาณิชย์ไปเป็นเรื่องนั้นก็ขนลุกเลยอ่ะคร่าวๆก่อนเราได้ชื่อกันประมาณนี้ที่เหลือจากเสียงครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับอย่างที่บอกไปสองใจค่ะจากดาเอ็นโดฟินนะครับในเวอร์ชันของน้องกรีและนักร้องหลังกำแพงคนแรกครับปรบมือนพพรชำนิจ้ะพี่นพพรชำนิเปิดมาใส่แว่นดำคำถามคือใครว้ายชีมาแล้วชีมาแล้วถ้าฉันมีเธอเป็นเพียงรักเดียวและเธอมีฉันคนเดียวทั้งใจมันก็คงจะเป็นความรักที่ใฝ่ฝันน้องกรีนพร้อมไหมครับพร้อมเป็นคนแรกเลยท้ายถูกครับประมือกับน้องกรีนครับขอบคุณค่ะเซนซายเซนซายถ้าฉันมีเธอเป็นเพียงรักเดียวเธอมีฉันคนเดียวทั้งใจมันก็คงจะเป็นความรักที่ใฝ่ฝันยอมให้ใครคนเข้ามาคนที่มองว่าฉันสำคัญคนที่รักฉันยังไม่เคยรักใครแปลกที่คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจฉันไม่เคยมีเขาคนอีกคนที่เอาแต่ทำให้ปวดร้าวแต่ใจเจ้ากำไม่เคยลืมใครจะอยากเป็นคนไม่ดีสองใจเพราะรักเธอใครจะอยากเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใครเจ็บที่ใครใครเขาก็มองว่าเราลอยใจเกลียดตัวเองจริงๆที่ฝืนหัวใจไม่ได้ฉันยอมสองใจเพราะรักเธอขนลุกเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะหมดกินฟังนะกินลืมข้อมูลทุกอย่างที่เขาให้มาใส่หัวให้หมดเลยจ้ะจ้าแต่ว่าผิวขาวสูงโปร่งหุ่นดีจริงใช่ไหมคะจริงจริงครับจริงอันดับแรกคือผู้ชายแน่นอนไม่ใช่ผู้หญิงแล้วใช่ไม่ใช่เก่งมากจะบ้าเหรอก็แง่ละตอนนี้มีชื่อใครผุดขึ้นมาในหัวใจบ้างไหมคะ
ป็นหมอหรือเปล่าคะไม่ใช่หรือเปล่าแต่ก็อาจจะใช่มหาวิทยาลัยชั้นนำแต่ว่านี่คือหมอเหน่งค่ะหมอเหน่งโอเคเมื่อกี้ยังโอปอยอยู่เลยเรื่องสนิทยังเรียกอันนี้อันอยู่หมู่บ้านผมอยู่เลยเหมือนเป็นน้องๆรุ่นใหม่เลยค่ะฟังจากเสียงร้องอ่ะ25ถึง32อะไรอย่างเงี้ยประมาณฟิลนี้สูงโปร่งหล่อแปลว่าตรงตามคำใบ้เลยแต่ไม่ได้ขาวขนาดนั้นนะคิดเอาเองพี่ป้องเคยร่วมงานกับนักร้องหลังกำแพงไหมไม่เคยแต่กรีนอาจจะเคยกรีนอาจจะเคยครับแต่พี่ป้องไม่เคยเปิดทีวีอยากเปิดทีวีจ้ะอะไรนะฮะอยากเปิดทีวีอยากเปิดทีวีปทีวีแล้วก็เจอคือเห็นแล้วแบบอยากไหว้รู้สึกน่าเคารพบูชาโอ้ยปีนี้ส่วนตัวว่าจ้าชื่อพระเหรอเขาบอกเคารพน่าเคารพบูชาคุณนะคุณเนี่ยนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่โคตรโฟคิงอ่ะเราเคยทำงานด้วยกันไหมคะไม่เคยฮะแต่ว่าฝันว่าอยากจะทำงานกับพี่ตลอดเลยคุณหืออะไรฮะคุณหืออะไรฮะไม่ธรรมดาอยากจะบอกเลยทั้งคู่เขาเรียกเราว่าพี่แปลว่าเขาต้องอายุน้อยกว่าแต่ตอนที่เขาพูดว่าเป็นกีนเป็นพี่อ่ะเขาก็ละอายใจกระดากปากกันได้เขาพูดไปกันละตะกี้ว่าเขาดูเป็นวัยรุ่นกว่าสองวันก่อนเราได้เจอกันหรือเปล่าคะไม่เจอนะฮะโอเคนึกถึงใครครับสองวันก่อนคุณเจอใครเต๋าค่ะเต๋าเศรษฐพงษ์ใช่ค่ะเต๋าเศรษฐพงษ์เพราะเขาก็สูงขาวเหมือนกันนั้นรู้ได้ไงวะไม่ใช่แล้วพี่ป้องรู้ได้ไงวะไม่ใช่แล้วอันนี้พร้อมมากเลยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเธอแต่งงานมีลูกหรือยังโสดฮะก็บอกแล้วว่าผมมารอพี่กีนอยู่ฮะตามอินสตาแกรมไหมตามอินสตาแกรมกันไหมมีตามกันไหมคะไม่รู้ว่าพี่กีนลืมคนเก่าได้หรือยังถ้าเกิดว่าลืมได้แล้วผมก็จะไปกดไลค์ให้เยอะขึ้นใจเรามุ่งมากเลยใจมุ่งอ่ะคุณพ่อขาพูดอะไรเกรงใจเมียเกรงใจลูกด้วยนะคะคุณพ่อใจเย็นนะคะเกิดปีอะไรคะปีงูปีงูปีงูจริงเหรองูไหนงูใหญ่งูเล็กคะวิหมายถึงนักสัตว์หรอคะอยากรู้เหมือนกันค่ะบ้าบอคุณเป็นผู้หญิงคุณถามผู้ชายอย่างนี้ได้ไงอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนคำมาลงหรือมาสิงมาลงโอ้ลงใหญ่มากใหญ่ไม่พอลากยาวด้วยค่ะถ้ามาลงก็ต้องเป็นพี่กีหรือไม่ก็คือเขาจะต้องเป็นน้องที่เป็นแบบอีกรอบนึงเลยค่ะคนนี้พี่กีน่าจะเคยเห็นทุกคนก็น่าจะเคยเห็นกันทุกคนเคยเห็นเพราะว่าแบบผลงานเขาแบบไวรัลมากจริงเนี่ยอยากรู้ไวรัลที่บอกว่าไวรัลนี่คืออะไรเหรอคะขายอาหารหมาไวรัลขายอาหารหมาจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะก็นะถ้าเราจริงๆแล้วมันจะไม่จริงใช่ไม่จะบอกว่าที่เขาบอกว่าเป็นไวรัลในแบบว่าออนไลน์จริงๆแล้วมันคือการเต้นไม่เห็นน่ะพี่ป้องจะเป็นคนที่กลับกระจกให้ดูต่อมือให้พี่ป้องค่ะชอบค่ะพี่ป้องมีอะไรไหมก็ฟีมาไปที่โคไม่นะไม่นะไปโคโคลัดมาเซลเซลเซลตอนนะเต้นอุบาทมากค่ะขออีกคนหนึ่งขออีกคนหนึ่งขออีกคนหนึ่งได้ขอเป็นมิวน้องเก่งเต้นมิวสิกไปไปผมต้องบอกก่อนว่าผมรู้จักกับนักร้องหลังกำแพงค่ะสิ่งที่ผมเห็นผ่านจอผมว่ามันไม่ใช่การแสดงแล้วแหละคือท่าเต้นเนี่ยเน้นโอ้ใช่ใช่เป็นพิเศษให้พวกเราบอกใบ้ไหมเออได้แจ็คกี้พร้อมไหมสามคำยอร์โอเคแจ็คกี้ขอสามคำครับเชิญครับแล้วเมื่อกี้พูดว่าพร้อมแล้วด้วยนะสามคำของดิฉันนะคะค่ะขึ้นไปหน่อยไฮโซหนุ่มแล้วกันครับไฮโซหนุ่มใบดีใบดีมากกรีนรู้จักผมให้คุณ3คำนะไร้ประโยชน์รวยหล่อเท่ครับรวยหล่อเท่คือเมื่อกี้เนี่ยคำใบอ่ะมันมีฟีลว่าเอ้ยคือจะใช่แต่มันไปอีกทางมันใกล้ๆแต่มันไม่ใช่พี่ปิงตอนนี้เขาเริ่มคิดแล้วว่าตัวช่วย2ตัวนี้เหมือนพูดไม่ค่อยรู้ฟังนะช่วยตัวเองก็ยังไม่รู้เรื่องตัวช่วยอยากจะหามาช่วยคนอื่น
พี่กันช่วย3คำพี่กันให้เกี่ยวกับหมาใช่คือหมอเนี่ยก็เป็นสัตวแพทย์ก็เลยเกี่ยวกับหมาเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยแหละค่ะขอชื่อครับแจ็คกี้ทำไทยค่ะทำไทยครับแฟนพี่โอปอค่ะอ๋อเหรอหมอโอ้เหรอพูดจากใจต้าอู่ครับต้าอู่ครับเก่งครับพี่รอนครับไม่ใช่ทำไมอ่ะทำไมอ่ะใช่นะหน้ามันออกเลยเหรอร้อนใช่ไหมจริงจริงจริงผมบอกว่าร้อนครับตรีกลพัดครับไม่ใช่อ่ะเรารู้ได้ไงเรามันกะล่อนเรามันกะล่อนน่ะบอกชื่อหมดแล้วอยู่ที่คุณแล้วครับวิเคราะห์ให้ดีจะเชื่อเซนตัวเองหรือจะเชื่อพวกเราก็ได้กิ้งขอตอบมอนิงแล้วกันค่ะมอนิงนะผมจะให้นักร้องหลังกำแพงพูดกับคุณหนึ่งประโยคก่อนที่เราจะเฉลยครับผมอยู่ในชีวิตของคุณเขาเป็นเม็ดเลือดขาวของคุณฟันธงว่าหลังกำแพงคือหมอเน่งนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวินหมอเน่งค่ะหรือเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมาแปลกที่คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจแต่ใจฉันไม่เคยมีเขาคนอีกคนที่เอาแต่ทำให้ปวดไม่เจอสบายดีนะครับสบายดีโอ้โหอะโอ้ร้องไห้อะไรยังไงคือยังไงหนูดีใจอะไรดีใจอะไรเสียใจหนูดีใจเสียใจนี่หนูตอบพี่สิไม่คือเก่งแล้วก็น้ำปิงพยายามจะบอกแล้วแต่ว่าทีมงานก็ต้องบอกว่าจะไปพูดอะไรตรงไม่ได้แต่เพราะว่ารู้เลยแน่ๆไงจริงๆก็คิดว่ากีน่าจะรู้ตลอดเพราะว่าจริงๆเป็นญาติกันครับใช่เราเป็นลูกพี่ลูกน้องกันค่ะฟังเสียงกินน่าจะรู้อะไรเงี้ยคุณไม่รู้เลยเหรอไม่ละแคละคายเลยเหรอไม่เลยอ่ะล่าสุดเจอกันเมื่อไหร่จริงๆตอนช่วงที่เราเล่นละครด้วยกันอ่ะนานแล้วอ่ะ3ปีทําใช่ค่ะนาน3 4ปี3ปี4ปีประมาณนั้นถูกมั้ยคือหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าก็คือเป็นญาติกันแบบนามสกุลเดียวกันเลยใช่ๆค่ะไม่เจอกันมานานแล้วเป็นญาติกันจํากันบ่ได้บ่ได้เลยบ่ได้จริงๆเด้อนี่เป็นครั้งแรกที่พี่แก๊ปมารายการนี้เลยถูกไหมฮะรู้สึกไงบ้างครับต้องมาร้องเพลงอยู่หลังกำแพงเพราะปกติพี่แก๊ปไม่ร้องเพลงน้อยมากครับมากอ่ะแต่เอาจริงๆอ่ะเคยมีโอกาสร้องเพลงกับกีนบนเวทีด้วยตอนนั้นแบบกีนเขาเหมือนมีแบบคอนเสิร์ตที่แบบแฟนคลับจัดให้แต่นานมากแล้วกีนจัดไม่ได้นานมากใช่ประมาณนั้นนานมากนานมากแล้วอ่ะรู้สึกไงบ้างอยู่ดีเปิดมาอ้าวเฮ้ยญาติฉันตอนนี้หันหลังอ่ะไหนบอกว่าผิวขาวสูงโป่งวะผิวขาวอ่ะใช่โอ้นี่ไงขาวขนาดนี้แต่ไม่ได้สูงโป่งขนาดนั้นเมื่อกี้ก็แบบสูงคือกิ่งแบบหูกะว่าสูงแบบสูงเลยอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ค่ะพอหันมาเอ้าดีใจมากเลยตกใจมากจริงๆอ่ะไม่คิดว่าจะแบบเป็นคนใกล้ตัวขนาดนี้อ่ะก็ดีใจค่ะได้เจอเฮียแกเพราะว่าจริงๆเป็นญาติกันแต่ว่าเราไม่ค่อยได้มีโอกาสมาเจอกันเลยอย่างเงี้ยจนได้มาเจอในรายการนี้จริงๆเนี่ยค่ะกิ่งก็รู้สึกว่าคือกิ่งได้เห็นผลงานเฮียแกมาตลอดแล้วก็เป็นกําลังใจเฮียแกตลอดอาจจะแบบไม่ได้คุยกันเราอาจจะไม่ได้เจอกันเลยค่ะแต่ว่าก็ให้กําลังใจตลอดแล้วรู้สึกว่าแบบอยากสนับสนุนให้พี่เค้าไปได้ดีมากๆกว่านี้
เหมือนแบบอันนี้ความรู้สึกนึงที่ไม่เคยบอกเกมเหมือนกันคือเหมือนหลายๆครั้งเรารู้สึกว่าเราเป็นญาติกันนะแล้วแบบเราอยากสนิทกับเค้าหรืออยากคุยกับเค้าได้หลายเรื่องกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะจริงๆเรารู้ว่าแบบสิ่งที่กินเจออยู่มันก็หนักเหมือนกันอะไรเงี้ยครับซึ่งผมเองเป็นญาติแต่ผมรู้สึกว่าหลายๆครั้งเราก็รู้สึกว่ากินจะสนิทกับคนอื่นมากกว่าแล้วเราก็ยังไม่รู้จะเข้าไปยังไงเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดกินไม่ได้ก็บอกได้นะครับร้องไห้ตามเลยครับแต่ดีใจมากน่ารักมากเลยอ่ะพี่น่ารักมากๆจริงๆโอ้ยพวกคุณ2คนน่ารักมากๆนะมีอะไรก็ปรึกษากันได้ลองเปิดใจคุยกันนะครับใครจะอยากเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใครเจ็บที่ใครใครเขาก็มองว่าเราร้ายใจเกลียดตัวเองจริงๆที่ฝืนหัวใจไม่ได้ฉันยอมสองใจเพราะรักประเดิมคู่แรกทายผิดเฟลคิวต่อไปถึงตา2นักแสดงสุดฮอตเก่งฮลิตน้ำปิ่งนภัสกรช่วงหน้าห้ามพลาด